วันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการส่งบอลหรือการพาสบอลนะครับว่าทำอย่างไรมาดูกันครับสำหรับน้องคนไหนที่สนใจเรียนบาสเกตบอลนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมีเปิดคอร์สสอนบาสลูกหลานนะครับบายเบนบุญชัยนะครับสถาบันสอนบาสเกตบอล BBT นะครับยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับผมเบนบุญชัยนะครับผมก็อยู่ที่สนามบาสมิโนบุรีอีกแล้วนะครับก็เป็นสนามที่ผมใช้สอนเด็กๆแถวมิโนบุรีนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการพาสบอลนะครับหรือการส่งบาสซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญอีกอันหนึ่งที่เวลาเราเล่นพาสเนี่ยต้องใช้วันนี้ผมจะส่งบาสจะส่งให้ใครดี ผมมีผู้ช่วยมาด้วยผู้ช่วยตัวจิ๋วของผมครับลูกๆผมเองนะครับเอามาเลยเร็ว โอเคหันไปทางโน้นแนะนำตัวหน่อยเร็วชื่ออะไรชื่อว่าที่คันชื่อบิลีฟชื่อบิลีฟนะครับบิลีฟอายุเท่าไหร่คะ7ขวบกำลังจะ8แล้วนะครับอันนี้สวัสดีครับผมชื่อบันไซชื่อบันไซนะครับบันไซอายุ5ขวบ5ขวบจะ6ขวบนะครับโอเควันนี้เรามาสอนส่งบอลมาพาสบอลมาอยู่นี่นะครับเวลาส่งบอลยืนตรงนี้ครับยืนตรงแท่นนี้บิลีฟยืนตรงส่งบอลเวลาส่งเข้ามาใกล้หน่อยส่งไม่ถึง โอเคเวลาพาสบอลนะครับเวลาเราพาสบอลปกติเนี่ยบางคนเอ๊ะมันมีพาสหลายแบบถูกต้องไหมพาสสมมุติพาสธรรมดาเราควรจะพาสระดับไหนรู้ไหมครับพาสระดับไหนครับพาสระดับอกนะครับเราควรจะพาสระดับอกเวลาเราส่งเนี่ยเราอาจจะใช้ขาเข้าไปข้างหลังนะครับเพื่อมีแรงส่งแล้วส่งไปข้างหน้าส่งบอลอย่างนี้นะครับส่งบอลนี้เดี๋ยวลองดูคนรับก็สามารถรับแล้วปุ๊บซอฟขามาได้โอเคไหมพี่ลิฟยืนดีๆพร้อมบันไซส่งบอลให้พี่ลิฟคนรับก็รับอย่างนี้ไหมครับส่งไปที่อกโอเคส่งก้าวมาข้างหน้าส่งให้ถึงระดับอกเห็นไหมครับฝึกซ้อมเนี่ยเราส่งมาที่ระดับอกคนรับให้เทคนิคนิดนึงคนรับเด็กๆเนี่ยบางทีกลัวลูกบาสเพราะอะไรครับเวลารับแล้วเจ็บรับแล้วมันเจ็บเห็นไหมรับแล้วมันโดนตัวเราต้องพยายามรับใช้มือเนี่ยบังไม่ให้มันโดนตัวอย่ารับอย่างนี้ถ้ารับอย่างนี้ไงมันจะหลุดเข้าหาหน้าอกเราใช่ไหมเราต้องรับเอามือค้างไว้อย่างนี้นะครับไม่ใช่รับมือตรงๆนี้นะตรงๆอย่างนี้โอ้นิ้วซ้นเลยนะครับนิ้วซ้นเลยต้องรับอยู่ข้างแต่ว่ามือจะประคองอย่างนี้ไม่ให้ลูกบาสหลุดมาเอามือบ้างนี่โอเคส่งระดับอกบอลไม่เข้าตัวบันไซไม่รับอย่างนี้บิลิฟส่งระดับอกถอยมาหน่อยได้ส่งระดับอกเห็นไหมครับพอเราส่งระดับอกแล้วเป็นแล้วเราจะส่งชิ่งพื้นเขาเรียกว่ากระดอนพื้นนะครับเดี๋ยวก่อน สอนก่อนเวลาเราส่งกระดอนพื้นเนี่ยมันควรจะเลยนี่คือกึ่งกลางนะนี่คือประมาณกึ่งกลางระหว่างที่น้องยืนกันอยู่นะครับเราจะส่งให้เลยไปต้องเลยกึ่งกลางเพราะอะไรถ้าเราเด้งตรงกลางบิลิฟเด้งตรงกลางส่งนี้มันก็จะไม่ถึงเขาเห็นไหมครับเราต้องส่งเลยไปใช่มันก็จะเด้งพอดีเห็นไหมรับส่งส่งรับดีๆครับรับดีๆเห็นไหมส่งกระดอนพื้นเราควรส่งให้เลยกึ่งกลางไปถามว่าส่งกระดอนพื้นดียังไงเวลาคนป้องกันอยู่ป้องกันอยู่ส่งกระดอนพื้นเห็นไหมครับคนป้องกันอยู่ส่งกระดอนพื้นนี่เห็นไหมครับเราก็จะสามารถเลือกส่งได้ทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าเราส่งบนอาจจะติดมือเขาได้โอเคไหมครับทีนี้ก็เป็นเทคนิคสอนการส่งบาสนะครับสำหรับมือใหม่เลยเด็กๆอย่างนี้หรือเอาจริงๆคนที่ยังส่งถึงจะเป็นแบบระดับขึ้นมาหน่อยผมเห็นบางคนยังส่งไม่ตรงจังหวะเพราะการส่งที่ดีนะครับต้องบอกว่าถ้าเราส่งดีๆเพื่อเราจะรับบอลง่ายและเขาสามารถทำประตูได้หรือทำคะแนนได้ง่ายก็เรียกว่าแอสซิสต์ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการส่งที่ดีนั้นสำคัญนะครับส่งและเล่นต่อได้ส่งระดับชิงพื้นส่งระดับอกนะครับส่งระดับอกให้เป็นส่งชิงพื้นให้ถูกต้องนะครับฝึกไว้นะครับเอาให้คล่องสำหรับคลิปถัดไปอยากให้สอนอะไรก็
บอกเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ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 